วัสดีครับพวกผมบาวกีสันติกิสานพ่อกระเทิงครับสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวทะเลพี่น้องพาชาวๆมาเที่ยวทะเลแต่งชุดไปเป็นเมืองเนาะมันอยู่เกาหลีมันอยู่เกาหลีเนาะมันฮ้อนพี่น้องมือนี่น้ำลงจ่าแล้วพาพี่น้องจะติดพี่น้องกูเสียงน้องสวยๆกูพากันมาหาหอยกระพงจ้าหอยคางได้อย่างมากต้องมาลุ้นกันครับเพราะตอนนี้น้ำยังลงเริ่มลงลงมาเต็มที่เพราะน้ำต้องเริ่มลงเนาะมาคิดถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศเนาะน้ำเริ่มลงแล้วพี่น้องผมแย่เลยธรรมชาติเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆครับเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่พี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวถอยหลังขึ้นมาเดินขึ้นมาถอยหลังไปไหนเอาเอาสำลักน้ำทะเลแล้วเข้มอ่ะเข้มไหมเข้มแน่ครั้งแรกของเจ้านายที่มานำพี่น้องชอบใจเคลื่อนเลยนายเป็นไดม่วนแน่สิครับขอเร็วโอ้ยลอยลอยลอยพี่น้องเราจะออกไปข้างนอกกันครับไปดูบรรยากาศข้างนอกกันระหว่างรอน้ำลงเราก็หาเก็บนำซอกหินเนาะสติ๊กเนาะครับเด็กๆก็อยู่โหเดี๋ยวดิน้องอันดากับน้องเน็ตเล่นน้ำสติ๊กจ้าเราเคียนเจอหอยแมงผู้ที่เพิ่นติดอยู่ในก้อนหินแบบนี้พี่น้องเก็บได้อยู่โอ้แมงผู้หินอ่ะเต็มเลยพี่น้องเลยดิหลายรอบแล้วโอ้ยติดเต็มเลยสติ๊กเดี๋ยวเขาก็แงะออกมาหอยหวานหอยเม้นดิหอยเม้นนี่ตัวนึงพี่น้องหอยเม้นตัวยังน้อยอยู่ด้วยนี่เนาะตัวยังน้อยสิมีใหญ่กว่านี้อีกพี่น้องสันติก็หาอยู่ใกล้ๆเก็บหอยกระพงจ้ะหอยกระพงรอน้ำลงอยู่ดิเขาปักปักอยู่แบบนี้ครับนี่ปักอยู่แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวน้อยของเพิ่นยังน้อยอยู่เราก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆสันติเลือกทางนู้นก็กำลังก้มหน้าก้มตาหากันอยู่เลยเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องลายอยู่ทางนี้ตัวใหญ่นำน้องสติ๊กเนาะจ้าอีเพิ่นอยู่แบบนี้จะตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับแม่นหมดเลยจ้ะหอยทั้งนั้นเลยดิแม่นหมดเลยปักเองต้องใส่ถุงมือถือว่าพี่น้องแบบนี้เพราะว่าเปลือกหอยแบบนี้เพื่อนจะคมเป็นเพ่นเลยเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวค่อยล้างต้องเก็บไปนำแล้วก็ไล่ลงไปนำพี่น้องจะได้มีน้ำล้างตัวอ้วนน้ำก็เริ่มลงเรื่อยๆแล้วเต็มเลยเป็นแผ่นเลยสติ๊กก็ถือเลยเม่นเบิดเลยหอยเม่นนี่คือดีขนาดหอยเม่นน้ำเพื่อนอ๋อที่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่
ครับน้ำแห้งลงมาเรื่อยๆแล้วเราเก็บไรลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราจะเห็นเป็นหาดหอยทั้งนั้นเลยพี่น้องดิเห็นมันเลยแม่นมันเลยเด้อครับนี่หอยทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยนี่ดิเอานะต้มนี่ตัวปะไงง่ายนะติดเก็บแป๊บเดียวพี่น้องไม่ต้องหลายเดี๋ยวค่อยล้างเนาะจ้าน้องจะได้เห็นน้ำพ่นน้ำจิ๊บจัดจิ๊บจัดเต็มหมดเลยเลือกจนปะถือเลือกจนปะถือเต็มเลยเต็มเลยมามาพี่น้องตุบเลือเลยเดี๋ยวน้ำเจ็บๆๆดื่มน้ำใส่เฮาอยู่พ่นน้ำมื้อนี้ทะเลคึกคืนมากพุ่นข้างนอกเพิ่นก็สิตกปลาพี่น้องปลาหาหอยฝั่งนี้ก็หาครับสวยๆฟาดเลือกประถูกเลยสติ๊กเนาะแม่นมันเลยด้วยครับนี่สังเกตดีๆนี่เพิ่นปักดินอยู่นี่เล่นตัวหอยสติ๊กพาเลาะอีกแล้วพี่น้องจะเก็บมุมไหนสติ๊กว่าหลายเกินเลือกกันเลือกกันเอามุมมาเหมาะหน่อยนะน้ำขึ้นแล้วบ่ได้กินซ้ำแล้วได้เคร่งขังแล้วเนาะระวังย่างดีๆเด้อหอยเม่นเด้อจ้ะทำนิดปักขึ้นมาขึ้นมาใหญ่ๆพอๆกันเนาะพอๆกันเบิดรุ่นๆเดียวกันเบิดหอยนี่เกือบกี่ต้มอยู่หาเรื่อยๆรุ่นกันพี่น้องเราจะเจอหอยชนิดอื่นบ้างไหมวันนี้ครับหอยกระพงที่เราได้มานี่ได้ครึ่งถังวันนี้น้ำลงเต็มได้ที่แล้วเราเข้ามาหาหอยหอยติดหินหอยติดหินคือเก่าพี่น้องนี่คล้ายหอยเค็งแต่เพื่อนตัวเล็กกว่าแต่รสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเนื้อแน่นเหมือนกันนี่พี่น้องไปกินโลค่ะอุ้ยเซฟค่ะติดใจนี่พี่น้องถ้าติดปักอยู่แบบนี้ครับนี่ติดปักอยู่แบบนี้อุ้ยสามปักอยู่ต้องสังเกตดีๆนะหมอนี่ปักอยู่แบบนี้นี่ปักอยู่แบบนี้เป็นแผ่นเลย
เราจะสติ๊กของปูสติ๊กอันนี้ได้ชนิดที่สองแล้วเพื่อนจะติดอยู่ในเปลือกหอยเนาะสติ๊กเนาะตัวนี้เป็นเนี่ยเป็นพลานอยู่พี่น้องนี่โอ้ยตัวใหญ่อยู่ติ๊กจังเอามากินเป็นตัวใหญ่อยู่สติ๊กติ๊กตัวใหญ่นี่พักอยู่แบบนี้น้องมามาครับแหลมสักกระบี่จังหวัดกระบี่พี่น้องอำเภอแหลมสักแม่นบ่สติ๊กอำเภอแหลมสักเนาะบ่ตำบลแหลมตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกพ่อเลยบ่เคยตำบลจ้ะแหลมสักเป็นตำบลตำบลเนาะอำเภออ่าวลึกค่ะเป็นอำเภอแป๊บเดียวได้เป็นกำเลยใช้ของสติ๊กโอ้พร้อมไปไปเคลียร์ถังมาก่อนเก็บได้สักพักใหญ่ๆใกล้เวลาอันสมควรแล้วพี่น้องเริ่มทยอยขึ้นแล้วนี่ของประตูของน้องเน็ตได้ตั้งหลายเกือบเต็มถังเหนื่อยใหญ่พร้อมของน้องอันดาเด๋นั่นแม่พุ่นอ่ะสูงน้อยนี่หาได้สำหรับกินสำนั่นเด้อบุกติโต้จะได้กินหน่อยแท้โอ้บนนั่งตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่มาหอยเข่งใหญ่สุดสมบูรณ์หอยเข่งใหญ่ก็มาแม่งปุ๊บของน้องอันดาที่ไหนอ้าวน้องอันดาเอาเนาะนี่ของสติ๊กหลายอยู่แต่พออยากพอกินเลยแหละน้ำบ่ลงเต็มที่ปานใดเนาะแต่ก็พอได้หาอยู่หากินอยู่ครับน้ำบ่ลงเลยเนี่ยทำนี่แหละทุกทีเข้ามาเขาจะไปเก็บตัวเนาะแม่เจ้านายมาแล้วพอเต็มอยู่บ่ถังเข้ามาฮะของบรรยากาศสุดยอดเลยอันนี้ปกติพากันเมื่อแล้วเนาะเมื่อให้อยากให้กินต่อครับเนี่ยเราจะเอาไปนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเย็นนี้ครับเต็มถาดใหญ่เต็มถาดใหญ่ๆรอกินนำกันเด้อพี่น้องจะไปปิ้งจะเป็นอย่างลูกไปปิ้งโอ้ยตาดำตาแดงอยู่เล่นน้ำทะเลต้องห่วงมาทะเลกลับถึงบ้านว้ายเมื่อยดับปิ๊กดำจนเขียวพี่น้องเป็นของแม่น้องเจ้านายดูท่านเหมือนแม่นบอกอ๋อของแม่เจ้านายมีแต่หอยหอยเข่งหินเอ้ยหอยติดหินหรือหอยแค่ขนเรียกง่ายแท้ๆเนาะตรงมามาเลยเนาะกินซีฟู้ดรออยู่เอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเคและครอบครัวหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า